ตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่ากลายเป็นตัวแปรในการทำงานของคุณในการทำธุรกิจของคุณในการที่คุณนั้นจะก้าวต่อไปในเรื่องของการงานดังนั้นนะคะเมื่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสนใจหรือบางคนผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะจ้องนะคะดูผลงานของเราเป็นพิเศษผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ค่ะต้องมีเหตุและต้องมีผลและที่สำคัญต้องรู้จักนะคะการคิดถึงในเรื่องของการงานคิดถึงเรื่องส่วนรวมมากกว่าเรื่องส่วนตัวค่ะใครที่มีปัญหานะคะอาจจะมีความเครียดเรื่องการเงินอยู่เครียดเรื่องของครอบครัวอยู่ทะเลาะกับแฟนอยู่ทิ้งมันไปก่อนค่ะทำงานให้เต็มที่นะคะเพื่อผลออกมาจะได้สำเร็จอย่างที่คุณนั้นรอคอยและสำหรับในเรื่องของการเงินเครียดแน่นอนค่ะเพราะการเงินใช้ค่อนข้างเยอะและใช้ก้อนใหญ่ๆด้วยบางท่านถึงเวลารอบจ่ายประกันรถประกันชีวิตบางท่านนะคะถึงรอบนะคะในการที่จะจ่ายอะไรใหญ่ๆก็อาจจะมีรายจ่ายนะคะที่กระชั้นชิดเข้ามาสู่ตัวคุณได้และสำหรับในเรื่องของความรักค่ะมีอะไรนะคะก็พยายามที่จะพูดคุยกันอย่าไปคิดเองนะคะหรือบางทีเนี่ยอย่าไปฟังคนอื่นมากเขาว่ากันว่านะคะคนที่นอนเตียงเดียวกันเนี่ยนะคะควรจะเข้าใจกันมากกว่าคนข้างนอกดังนั้นอย่าไปฟังเพื่อนอย่าไปฟังเพื่อนร่วมงานอย่าไปฟังใครฟังเสียงหัวใจของตัวเองและฟังเหตุผลของคนรักความรักของคุณนั้นก็จะมีความสุขค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมค่ะดวงชะตาผู้ที่เกิดวันจันทร์ประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยระวังไม่สบายนะในดวงคุณมันจะมีโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการแบบเหมือนเป็นหวัดนะภูมิแพ้เข้ามานะคะเกี่ยวเนื่องด้วยการงานไปได้เรื่อยๆค่ะมีความสำเร็จเรื่องการงานค่อนข้างดีผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวให้การสนับสนุนแต่ข่าวดีของผู้ที่เกิดวันจันทร์น่าจะเป็นเรื่องของการเงินการเงินค่อนข้างอู้ฟู่นะคะจะมีเงินเข้ามาจะได้รับงานใหญ่จะได้รับเงินพิเศษได้รับเงินก้อนเร็วๆนี้ค่ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกเลยนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆค่อยๆพัฒนาไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะใครกำลังดูใจกับใครอยู่ก็ค่อยๆพัฒนาอย่ารีบร้อนพอรีบร้อนเมื่อไหร่นั้นเป็นปัญหาทุกทีค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยจะมีเหตุดีในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับการเดินทางได้เดินทางนะอาจจะเดินทางไปทำงานหรืออาจจะมีในเรื่องของการขยับตัวมากขึ้นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำงานวิ่งไปฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เนี่ยเอาง่ายๆวันจันทร์นี่วิ่งขาขวิดเลยค่ะใส่กางเกงใส่กระโปรงที่สบายๆนะและจะมีในเรื่องของการวุ่นวายเป็นพิเศษอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานอาจจะได้รับโปรเจกต์หรือการมอบหมายนะคะสิ่งต่างๆเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะพยายามที่จะดูแลเรื่องการเงินให้ดีไม่ได้ใช้เงินเยอะนะแต่ช่วงนี้จะเสียเงินอะไรเล็กๆน้อยๆบางคนก็เสียอะไรเล็กๆน้อยๆคือแบบเหมือนกับว่าเสียไปเล็กๆน้อยๆด้วยความพอใจแต่เงินก้อนที่รอคอยได้อยู่นะแต่อาจจะได้ช่วงสิ้นเดือนจ้ะและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะต้องบอกเลยนะค่อนข้างนะคะที่จะหยิ่งช่วงนี้แบบถ้าไม่หล่อนะฉันไม่เอาถ้าไม่สวยนะฉันไม่เอานะช่วงนี้ก็ลดสเปคลงนิดนึงส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะก็พยายามหาเวลาไปท่องเที่ยวด้วยกันและจะมีความสุขค่ะนะคะมาทำนายดวงชะตากับผู้ที่เกิดวันพุธกันดีกว่าประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยเรื่องการงานนะคะค่อนข้างที่จะยุ่งแต่ก็บริหารจัดการนะคะงานได้นะคะธุรกิจถ้าคิดจะทำอะไรเพิ่มเติมปรึกษานะคะผู้รู้สักนิดหนึ่งการนะคะลงทุนอะไรนะคะลงทุนนะคะด้วยการมีสติและที่สำคัญการลงทุนต้องมีเอกสารที่ชัดเจนค่ะและสำหรับเรื่องการเงินผู้ที่เกิดวันพุธเตรียมรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะมันเหมือนมีรายจ่ายที่จ่อคออยู่
็มันอาจจะต้องมีในเรื่องของการนำเงินเก่ามาใช้หมุนเวียนเงินเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของจังหวะนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าค่อนข้างกังวลใจบ้างนะคะแต่ก็เป็นเรื่องปกติความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีและที่สำคัญมีเวลาดีๆอยู่กับคนรักและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะคุณดวงชะตาผู้ที่เกิดวันพฤหัสประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยจะมีความผิดพลาดเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับตัวเลขงานที่เกี่ยวกับการตลาดงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของเอกสารสัญญาดูและแก้ให้ดีใครที่คิดจะลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกการขายเครื่องดื่มในช่วงเดือนตุลาคมนี้คิดให้ดีนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสและสำหรับใครนะคะที่ตั้งใจแล้วรอให้เริ่มเดือนหน้าเดือนพฤศจิกายนจะดีกว่าด้านการเงินนะคะค่อนข้างที่จะไหลลื่นคล่องตัวดีนะคะหวยไม่ถูกนะแต่ว่าอาจจะมีโชคนะคะทางการเงินในด้านอื่นๆจากคนใกล้ตัวนั่นเองความรักนะคะก็ถือว่าสุขสดใสดีค่ะให้เวลาคนรักนะคะเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนที่ตัวเราแล้วจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรานั้นมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์กันดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันศุกร์ประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะจะเกิดอาการรู้สึกเด็ดเหนื่อยรู้สึกขี้เกียจนะคะรู้สึกว่าการงานที่ทำไปเนี่ยเรานั้นนะคะไม่ได้รับผลประโยชน์นะคะอย่าหมดกำลังใจสู้ต่อไปค่ะใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วและที่สำคัญงานด้านราชการนั้นอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะการเงินของผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะต้องบอกเลยการเงินตึงมือค่ะแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวความรักไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะระหว่างคนรักเก่าจะกลับมาทำให้คุณนั้นตกอกตกใจส่วนคนที่คบปัจจุบันถ้าใช่ก็คบต่อไปเนาะอยากให้นะคะผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยทำเพื่อตัวเองและมีความสุขในความรักเสียทีค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันจันทร์ที่19ตุลาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยในเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเนาะงานด่วนงานเร่งเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่การมีงานทำก็ยังดีกว่าการไม่มีงานทำอาจจะมีความวุ่นวายบ้างยุ่งยากบ้างนะคะแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการเงินของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะยังมีคนคอยให้ความช่วยเหลือคิดเงินได้เงินค่ะพยายามนะคะขยันขันแข็งแล้วก็เก็บเงินให้มากๆและสำหรับนะคะรายจ่ายส่วนใหญ่ของผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับของสะสมรายจ่ายที่เกี่ยวกับของที่คุณชอบทั้งนั้นและสำหรับในเรื่องของความรักนะคะไม่มีอะไรที่เป็นปัญหานอกจากนะคะความรู้สึกนะคะที่คุณนั้นอาจจะต้องการมากเกินไปหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะกับการที่เรานั้นจะต้องมานั่งง้อแฟนหรือเบื่อหน่ายที่ต้องมาอธิบายอะไรเดิมๆซ้ำๆแค่นั้นแต่โดยรวมถือว่าเป็นความรักที่โอเคอยู่ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ